จำคุก2ปีไม่รอลงอาญานักศึกษาวัย23ปีคดีม .112 กรณีโพสต์รูปทวิตเตอร์พระราชดำรัสร .9 ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบ่ายดาวด้วยค่ะศาลอาญาพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาใจนักศึกษาวัย23ปีคดีม .122 พ.ร.บ.คอมกรณีทวิตรูปพระราชดำรัสร .9 ศาลระบุแม้ว่าม .112 ไม่ได้คุ้มครองกษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วแต่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นกษัตริย์ที่ครองราชอยู่เท่านั้นถือว่าจำเลยยังผิดม .112 เหตุกระทบชื่อเสียงร .10 ก่อนได้รับการประกันตัวชั้นอุทธรณ์วางเงินสด 100,000 บาทไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานผ่านแพลตฟอร์ม Twitterว่าเมื่อเวลา 10:23 น.ศาลอาญาพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาใจนามสมมตินักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพวัย23ปีในคดีม .112 และพ.ร.บ.คอมกรณีเขียนข้อความพร้อมติดแฮชแท็กเกี่ยวกับกษัตริย์ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ของร.9ซึ่งมีข้อความประกอบภาพว่าไม่ต้องจำว่าฉันคือใครแต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอซึ่งเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผู้พิพากษาอุไรวันประชุมจิตชัยภักดิ์เจ้าของสำนวนอ่านคำพิพากษามีใจความโดยสรุปว่าพิเคราะห์แล้วตามที่พยานโจทย์นำสืบว่าบัญชี Twitter ของจำเลยมีความเชื่อมโยงกับบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นและมีโปรไฟล์ใบหน้าเดียวกันทั้งหมด3บัญชีพยานโจทย์มีน้ำหนักรับฟังได้และเชื่อได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี Twitter ที่มีการโพสต์รูปและข้อความตามฟ้องที่จำเลยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตั้งแต่ในชั้นสอบสวนว่าไม่ใช่ผู้นำเข้าข้อมูลจึงรับฟังไม่ได้ทั้งพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งในฐานะประมุขของประเทศผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ได้และเมื่อการนำเข้าข้อมูลดังกล่าวมีพยานโจทย์ประชาชนเข้าเบิกความสอดคล้องกันว่าทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจข้อความได้ว่ารัชกาลที่9เป็นฆาตกรอันเป็นการละเมิดต่อรัชกาลที่9ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนที่พยานจำเลยนำสืบว่ามาตรา112ไม่ได้คุ้มครองอดีตกษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้บัญญัติไว้ว่าคุ้มครองกษัตริย์ที่ครองราชอยู่เท่านั้นและแม้รัชกาลที่9จะสวรรคตไปแล้วการกระทำของจำเลยก็ยังเป็นความผิดตามมาตรา112เนื่องจากเป็นการกระทำที่กระทบต่อรัชกาลที่10ซึ่งเป็นพระราชโอรสและทรงครองราชอยู่ในปัจจุบันทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันพิพากษาให้จำเลยมีความผิดตามฟ้องมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3แต่ขณะจำเลยกระทำผิดมีอายุเพียง19ปีเศษจึงลดโทษให้1ใน3คงจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาภายหลังศาลมีคำพิพากษาทนายความได้ยื่นประกันตัวใจระหว่างอุทธรณ์โดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 100,000 บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์เพิ่มจากที่เดิมวางไว้ในชั้นพิจารณาอีก 10,000 บาทต่อมาเวลา 16:30 น.ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวตามที่ยื่นคำร้องโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆทั้งนี้คำพิพากษาของศาลอาญาไม่ได้ระบุอัตราโทษจำคุกที่ลงก่อนลดมาตราส่วนโทษลง1ใน3แต่เมื่อพิจารณาจากโทษจำคุกที่ลดโทษให้แล้วจึงทราบได้ว่าศาลลงโทษจำคุก3ปีก่อนลด1ใน3คงจำคุก2ปีนับเป็นอีกคดีที่ศาลตีความมาตรา112ครอบคลุมไปถึงอดีตกษัตริย์โดยวินิจฉัยว่าการกระทำส่งผลกระทบต่อกษัตริย์องค์ปัจจุบันซึ่งคาดว่าจำเลยจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปในประเด็นนี้ก่อนหน้านี้เมื่อ11กุมภาพันธ์2564ใจเดินทางเข้ารับทราบข้อหาตามหมายเรียกที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.โดยมีอารีจิรรักษ์เป็นผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DC ซึ่งเป็นผู้กล่าวหาจากกรณีทวิตข้อความใน Twitter พร้อมติดแฮชแท็กเกี่ยวกับรัชกาลที่9และข้อความพระราชดำรัสของพระองค์ต่อมาเมื่อ25พฤศจิกายน2564พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา6สั่งฟ้องคดีโดยบรรยายฟ้องว่าเมื่อ14ตุลาคม2563จำเลยใช้บัญชี Twitter ซึ่งตั้งค่าการมองเห็นเป็นสาธารณะเขียนข้อความพร้อมติดแฮชแท็กเกี่ยวกับกษัตริย์ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9ซึ่งมีข้อ
้อความประกอบภาพว่าไม่ต้องจำว่าฉันคือใครแต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอพระราชดำรัสของรัชกาลที่9อัยการระบุในคำฟ้องว่าข้อความข้างต้นเป็นการล่วงละเมิดหมิ่นประมาทรัชกาลที่9ซึ่งประชาชนทั่วไปที่พบเห็นข้อความประกอบพระบรมฉายาลักษณ์ดังกล่าวเข้าใจความหมายได้ว่าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9เป็นฆาตกรและกษัตริย์เป็นสิ่งที่เหลือทิ้งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้ไม่ควรอยู่คู่ในสังคมไทยอันเป็นการกล่าวหาใส่ความหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายรัชกาลที่9และส่งผลกระทบโดยตรงต่อรัชกาลที่10ซึ่งเป็นพระราชโอรสและเป็นพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันโดยประการที่น่าจะทำให้ทรงเสื่อมเสียพระเกียรติยศและประชาชนเสื่อมความเคารพศรัทธาในพระมหากษัตริย์ในคดีนี้ศาลได้นัดสืบพยานรวมทั้งหมด3นัดโดยเป็นการสืบพยานโจทก์ระหว่างวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2566และสืบพยานจำเลยในวันที่2กุมภาพันธ์2566ทั้งนี้อัยการได้นำพยานโจทก์8ปากและส่วนฝ่ายจำเลยนำพยานเข้าเบิกความจำนวน1ปากรวม9ปากจนเสร็จสิ้นก่อนมีการนัดฟังคำพิพากษาเมื่อ14มีนาคม2566ตามที่รายงานข้างต้นทั้งนี้ฝ่ายจำเลยต่อสู้ว่าในคดีนี้จำเลยไม่ได้มีการโพสต์ภาพหรือข้อความที่สื่อถึงร.10ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันและไม่มีข้อความใดที่สามารถเชื่อมโยงถึงร.10ได้ทั้งในคดีนี้จำเลยไม่ได้ทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา112เนื่องจากการกระทำของจำเลยไม่ได้เข้าองค์ประกอบตามที่โจทก์ฟ้องความเห็นนักวิชาการด้านกฎหมายชี้ม.112ไม่ครอบคลุมอดีตกษัตริย์ในส่วนความคิดเห็นจากภาควิชาการก่อนหน้านี้ในช่วงการสืบพยานจำเลยเมื่อ2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการเบิกตัวสาวัตรีสุขศรีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาให้การในคดีโดยทางผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามาตรา112ที่นำมากล่าวหาจำเลยไม่ครอบคลุมถึงกษัตริย์ในอดีตด้วยเหตุผลตามหลักวิชาการ3ประการประกอบด้วยมาตรา112การตีความต้องตีตามเจตนารมณ์และถ้อยคำของกฎหมายเพื่อพิจารณาสิ่งที่กฎหมายต้องการคุ้มครองเนื่องจากตำแหน่งกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับการคุ้มครองดังนั้นกฎหมายจึงคุ้มครองแต่เฉพาะกษัตริย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นไม่รวมถึงกษัตริย์ในอดีตหากพิจารณาลักษณะการบัญญัติไว้มี3ลักษณะคือหมิ่นประมาทดูหมิ่นและอาฆาตมาดร้ายซึ่งคำว่าอาฆาตมาดร้ายเป็นการขู่เข็นว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ถูกข่มขู่ในอนาคตดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นการคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นและเป็นไปไม่ได้ที่จะอาฆาตมาดร้ายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหากอ้างอิงตามหลักวิชาการของผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆอาทิหยุดแสงอุทัยจิติติงสภัทและทวีเกียรติมีนกนิตโดยในหนังสืออธิบายกฎหมายอาญาของทั้ง3คนได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามาตรา112ไม่ได้ครอบคลุมถึงอดีตกษัตริย์นอกจากนี้ตามการกล่าวหาว่าการกล่าวถึงรัชกาลที่9จะกระทบต่อรัชกาลที่10นั้นสาวัตรีเห็นว่าในมาตรา327การกล่าวถึงผู้ตายไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่เสื่อมเสียชื่อเสียงได้สาวัตรีเบิกความตัวอย่างว่ากรณีนายกกล่าวหาบิดาของนายบีต้องมีการพิสูจน์ว่าคำพูดดังกล่าวทำให้บิดาของนายบีเสื่อมเสียชื่อเสียงจริงหรือไม่หรือในมาตรา327การกล่าวหาก็ต้องเป็นการกล่าวหาที่ทำให้บิดาของนายบีเสียชื่อเสียงจริงกฎหมายอาญามาตรา327ระบุว่าผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่3และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา326นั้นมาตรา326ระบุโทษหมิ่นประมาทบุคคลที่3ให้ได้รับการดูหมิ่นหรือเกลียดชังจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทย .com อย่าลืมกดติดตามช่องพื้นเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ